ลาตินแกรมมี่อวอร์ดก้าวเข้าสู่วงการคริปโตสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบดีครับผมเจอกันแบบนี้ครับทุกวันเวลา8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับรายงานจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียครับผมก็ต้อนรับทุกคนนะฮะที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงน้องใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ด้วยนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับวงการ NFT วงการคริปโตมาฝากกันนะฮะกับข่าวนี้ฮะ Latin Grammy Awards ครับเริ่มก้าวเข้าสู่วงการคริปโตอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้วงการบันเทิงนะแล้วก็อุตสาหกรรมก็เริ่มก้าวเข้าสู่การคริปโตกันแล้วนะครับ Latin Grammy Awards ครับกำลังก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม Web3 ครับผ่านคอลเลกชัน NFT ครั้งแรกครับโดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มเพลง One of Web3 นั่นเองครับทั้งนี้ในรางวัลของ Latin Grammy Awards ครั้งที่64ครับในปีนี้จะมีคอลเลกชัน NFT ให้กับศิลปินเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่Latin Recording Academy ครับได้ลงนามในสัญญา3ปีนะครับความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่าง Latin Recording Academy ซึ่งอยู่เบื้องหลัง Latin Grammys แล้วก็ One of ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพลง Web3โดยคอลเลกชันแต่ละชุดนี่จะถูกนำไปใช้ในงานประกาศรางวัลครั้งที่64ครับตามที่มาดูเอลอาบัต CEO ของ Latin Recording Academy ครับได้กล่าวว่านี่คือรูปแบบใหม่ของนวัตกรรมทางดนตรีและเป็นหนทางที่แฟนๆจะได้กลายเป็นเจ้าของผลงาน Latin Grammys ร่วมกันนะครับสถาบัน Latin Recording Academy ครับมุ่งมั่นที่จะสำรวจวิธีใหม่ๆที่จะสร้างสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศทางดนตรีและลาตินนะครับแล้วก็เชื่อมโยงดนตรีกับรูปแบบศิลปะอื่นๆในวัฒนธรรมของเราครับและนั่นรวมถึงศิลปะดิจิทัลครับอย่างไรก็ตามนะฮะLatin Grammy Awards ครับมีแผนที่จะปล่อย NFT ตลอด3ปีครับโดยคอลเลกชันแรกผ่านกระดานเทรดยักษ์ใหญ่อย่าง Binance ครับซึ่งคาดว่ายอด NFT ในระบบจะลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนถึงงานประกาศรางวัลในวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับทั้งนี้ในGrammyไม่ใช่งานประกาศรางวัลใหญ่ครั้งแรกครับที่มีการผสมผสานร่วมกับ Web3 ครับโดยเมื่อต้นปีนะ MTV Video Music Awards ครับได้ประกาศหมวดหมู่รางวัลใหม่ของ Best Metaverse Performance ด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมา Sony Music ฮะยักษ์ใหญ่ในวงการเพลงก็ได้นำเทคโนโลยี Web3 ครับมาใช้อย่างรวดเร็วครับเพื่อยกระดับของตนนะโดยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับเพลงที่รับรองโดย NFT ครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2022ที่ผ่านมานี่เองนะครับว้าวตอนนี้วงการเพลงนะฮะกระโดดเข้ามาแล้วนะในวงการWeb3 นะฮะแล้วก็ NFT ต่างๆด้วยนะตอนนี้เพลงจะกลายเป็น NFT แน่ๆแล้วนะฮะซึ่งทั้ง Sony Music นะ MTV นู่นนั่นนี่แล้วก็ยังจะมี Grammy Award ในลาตินอีกผมว่าต่อไปวงการเพลงน่าจะกระโดดเข้ามากันหมดฮะซึ่งจริงๆแล้วก่อนว่าก่อนหน้านี้นี่วงการเพลงเกาหลีเริ่มรันวงการไปก่อนแล้วนะฮะในเรื่องของ Metaverse นะครับถือเป็นข่าวดีฮะทำให้วงการคริปโตแล้วก็ NFT เนี่ยเป็นที่จับตามองอีกครั้งอาจจะทำให้กระแสมันกลับมาดีได้มากกว่าเดิมในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนนะฮะโดยเฉพาะคนในวงการเพลงนะฮะลองหันมาสนใจเรื่องราวของ NFT แล้วก็คริปโตกันดูบ้างนะฮะเผื่อว่าคุณจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆในการผลิตผลงานศิลปะที่เป็นดิจิทัลออกมานะครับผมก็ช่วยไลค์ก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้อย่างเป็นทางการนะฮะโดยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปย์รายเดือนจะเปย์แบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแฟนก็ได้เลือกเอาได้เลยตามความใจดีของคุณนะครับหรือว่าจะโอนมาเป็นเงินบาทก็ได้ที่ True Money Wallet แล้วก็ที่ KBank นะครับผมถ้าเกิดอยากโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD นะถ้าเกิดคุณใช้ Binance อยู่แล้วหรือว่าใช้อะไรก็ตามนะฮะก็เลื่อนไปใต้คลิปนี้ฮะ Copy Wallet Address และโอนได้เลยนะครับผมคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง Zack Gallery ได้ครับแค่คุณกด Subscribe และกดกระดิ่งนะฮะกด1ครั้งพอนะครับรับรองว่าไม่พลาดทุกๆความเคลื่อนไหวทุกอัปเดตทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนครับของช่องนี้นะครับยังไงก็ช่วยกันกดด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ